สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Off World Soul Storm นะครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างในโรงกลั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำต่อคือเราจะต้องเอาวัตถุดิบทั้งหมดนะเข้าไปผสมกับเจ้าเครื่องกลั่นน้ำดื่มที่มันเป็นพิษนั่นเองเพื่อทำให้มันปั๊มออกมาแล้วกลายเป็นยารักษานะครับตอนนี้เราเปิดไปแล้วประมาณ1ปั๊มหรือ2ปั๊มจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะเล่นแล้วแล้วก็ลืมที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเปิดทั้งหมด5ปั๊มด้วยกันนะครับปะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะต้องเปิดยังไงบ้างโดยที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยที่หยุดเพราะเนื่องจากว่าทุกคนลองดูนี่สิโอ้โหหนักหน่วงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางไว้อยู่ตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวนะขออนุญาตเกาะตรงนี้นิดนึงคือตอนแรกอ่ะน้องเขาตามมาไงไม่ต้องตามมาเด้อเพราะว่าอันนี้มันอันตรายมากโอ้โหมันก็ยากอยู่นะแล้วจะรอดไหมไม่รู้อุ้ยโอ้โหอุ้ยยะอุ้ยยะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเซฟก่อนรอดแบบงงๆเพราะอะไรรู้ป่ะมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแล้วมันหมุนไปหมุนมาได้ด้วยนะมันไม่ได้แบบหมุนธรรมดาธรรมดามันดูท่าพิเศษด้วยอ่ะเราก็ต้องแบบอันตรายอันตรายอยู่ทีนี้เนี่ยๆๆๆเห็นป่ะมันหมุนท่าธรรมดาที่ไหนนะไฟลุกเต็มๆทีนี้มันจะมีระเบิดด้วยนะทุกคนดังนั้นไอ้ที่เราโดนตุ้มไปเมื่อกี้คือระเบิดเห็นใช่มั้ยเห็นเหมือนกันใช่หรือเปล่าเอ้ยจ้ะเฮ้ยจะบอกทุกคนว่ามันมีระเบิดด้วยเห็นใช่มั้ยถ้าเห็นแล้วเหมือนกันอุ๊ยอุ๊ยล็อตเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาล่ะเดี๋ยวพักเติมเลือดกับซานินิดนึงแล้วกันนะเลือดเหลือน้อยมากเลยนี่ด้านบนเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมคือมันยังมีด้านบนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟมันก็หมุนรอบเราไปมาแบบนี้อึ้ยอึ้ยโอ้ยล็อตโอ้ my god โอเคขึ้นมาถึงได้ยังไงก่อนเนี่ยงงมากงงตัวเองมากว่ามาถึงได้ยังไงทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดตู้ที่2ทำไมไม่ชอบไปตู้ที่3กับ1จังเลยเนี่ยอ่ะได้เงินมา100แล้วไม่รู้ว่ามันต้องทำต่อหรือเปล่าเปิดปั๊มแล้วนะเอาล่ะปั๊มที่2พร้อมแล้วเอาล่ะจะทำการผสมวัตถุดิบต่อละกันคอมเมนต์เมื่อวานวันที่อัดลืมไปจริงๆคอมเมนต์ทำมันแปลว่าเริ่มกระบวนการนะมันจะเป็นแบบภาษาทางการนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะโอเคตอนนี้ไฟดับหมดแล้วก็เหลือแค่ระเบิดชะอวะอุ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยมาเซฟตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่าลืมไปว่าแบบตอนเปิดเนี่ยเรานี่ไงเปิดตอนที่มันเซฟเสร็จแล้วโอเคด้านล่างนี้จะมีอีกประมาณ2คนด้วยกันเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียกเพื่อนเรามาก่อนละกันCome on มากันเลยเอาละตอนนี้ไม่มีไฟแล้วปลอดภัยหายห่วงได้แต่ดูเหมือนว่ามันจะมีประกาศข่าวสารอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่แน่ใจได้ว่ามันประกาศอะไรแต่พวกเรานั้นจะต้องพาทุกคนออกไปให้ได้และทำการปลดปล่อยจากเครื่องดื่มพิษอันนี้สักทีหนึ่งแล้วก็เปิดประตูนี่เข้าไปเลยจ้าเข้าไปเลยแล้วก็ได้ซิกรูมาแล้ว1ชิ้นยังไม่ใช้ตอนนี้หรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวมันต้องมีให้ใช้มากกว่านั้นแต่ว่าด้านล่างนั้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างแม่โอ้มีไฟฟ้าดักรออยู่ด้วยถ้าจะวิ่งไปอ่ะได้ป่ะวิ่งไปเลยอ่ะไม่มั่นใจหรือว่าเราต้องทำแบบนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้โอเคจากนั้นวิ่งยับชะยับอุ้ยเรียบร้อยเซฟก่อนเออเกือบไปแล้วนี่ลงมาด้านล่างกันนิดนึงเผื่อว่าด้านล่างนี้จะมีอะไรหรือเปล่าลงมาค่อยๆนะค่อยๆยั่วแล้วก็ลงไปเรื่อยๆโอ้โหว้าวมีเพื่อนโดนขังอยู่แล้วก็เห็นไกลๆด้วยนะเป็น100บาทเลยเหรอโอ้โหอ๋อนี่ไงเปิดได้แล้วแล้วก็มีเจ้าลูกบอลเอาล่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาตรงนี้ต่อนิดนึงเห็นเพื่อนแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าไปทางไหนดีกว่ามันน่าจะมีแหละมั้งหรือเปล่าตรงนี้เป็นประตูรู้สึกว่าพอเป็นประตูปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีเพื่อน
อีก5ถึงจะได้ชิกรูชิ้นที่2นั้นขึ้นมาตรงนี้ก่อนดูสิตรงนี้มีหรือเปล่าตังเก็บเอาไว้ก่อนเพราะเนื่องจากว่า100เนี่ยแล้วก็เปิดตรงนี้ตู้นี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อันนี้เป็นถังดับเพลิงเอามาเลยจ้าแล้วก็อันนี้ฟรีไหมอุ้ยฟรีเอามาให้เลยแบตเตอรี่ฟรีไหมแบตเตอรี่ไม่ฟรี10บาทอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเนาะยังไม่ใช่ตอนเนี้ยแต่ว่าแบตเตอรี่ถามว่ามันได้ใช้ไหมใช้ถ้าเกิดว่าอยากจะคราฟเป็นปืนไฟนะทุกคนทีนี้เราก็เก็บขออะไรแล้วก่อนอุ้ยแต่ว่ามีเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็เราไม่สามารถส่องประกายไฟได้อย่างชัดเจนขนาดนั้นเดี๋ยวต้องดูนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปด้านนี้ก่อนมันมีสวิตอ๋อเป็นสวิตแบบนี้หรออืมไอซีเข้าใจแล้วต้องเรียงจังหวะมันดีๆนิดนึงอ่ะจะได้ยินอะไรหรือเปล่าแน่นอนได้ยินเหมือนกันอ๋อโดนช็อตแอะเต็มๆทีนี้แป๊บหนึ่งนะกำลังนึกอยู่คือเราว่ารู้แล้วต้องใช้เจ้าระเบิดตรงนี้ปามานิดนึงมั้งไอ้แน่อาจุดไฟเผาไปก่อนเผาเสร็จปั๊บแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงให้ไฟมันดับก่อนก็มาเผาตรงนี้ด้วยอุ๊ยๆล็อตอ๋อทุกคนมันมีประกายแสงตรงนี้ด้วยตรงนี้มันเป็นตัวเชื้อเพลิงชั้นดีเพราะฉะนั้นต้องระวังมันนิดนึงละกันเอาละทีนี้มีขวดน้ำที่ได้มาก็คือสามารถปาไปได้หรือจริงๆก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยดับได้เช่นกันอ่ะเป่าเข้าไปหรือเราจะมากำจัดตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ได้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นข้ากันเหรอเออลืมไปแล้วก็โอลาเรียบร้อยแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรต่อมาเนี่ยในฝั่งนี้เนี่ยเราสามารถตัวนี้ได้ปิ้งปองแล้วก็จะจุดไฟเผาสักนิดนึงเอาเผาให้ลุกโชนเลยเผาไปเลยเน้นเนาะเนาะยังไงเผาไปแล้วจ้าสวยงามเลิศเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวนะกำลังนึกอยู่มันจะมีแผนอยู่2 อย่างก็คือเราจะให้ตัวเนี้ยสลบก่อนแล้วก็เรียกพวกขึ้นมาเพื่อที่เราจะไปเผาตรงนี้ได้เนาะเดี๋ยวลองดูกันว่าได้หรือเปล่าเอาล่ะแล้วก็ปลดออกมานิดนึงทีนี้ come on ทางนี้เร็วขึ้นมาเร็วอีดิโดเอ้ยไม่ใช่สิไปทางนี้โอ้ยโอเคดูเหมือนว่าน้องจะชอบไปทางนู้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องจัดการก่อนทางนี้มาทางนี้สิมาอยู่นี่ก่อนอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะแล้วก็เราก็จะมาตรงนี้นิดนึงเพื่อจะทำการเผาอย่างนี้เอาละแกเกลียดไฟกันเหรอแกจะต้องเจอแบบนี้ไฟเยอะเหรอฉันเกลียดไฟมากแน่นอนแกจะต้องเจออะไรมากกว่านี้ได้ยินเปล่าเอาล่ะเต็มร้อนไหมล่ะร้อนไหมมันยังสลบอยู่ในเมื่อถ้ามันไม่ไปได้จบไหมแล้วก็ไอตัวปลาไฟอ่ะมานี่จบเกมไม่ต้องพูดมากแล้วแล้วก็ทำการดับไฟแบบนี้ก่อนแล้วก็มีของอะไรให้เก็บไหมเก็บก่อนนะปิงปองเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปจัดการด้านนู้นนิดนึงก็ลืมเปิดปั๊มมานานแล้วล่ะอย่าลืมนะดับไฟเสมอเพราะถ้าลงไปเนี่ยเราอาจจะสู่ขีดได้เอาล่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตดับไฟเพื่อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนโดนไฟเผามันจะไม่ดีเรียบร้อยจากนั้นปั๊มที่3พร้อมหรือยังเอาล่ะครับตอนนี้ผสมก็ค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆ activate that เรียบร้อย
เป็นยังไงบ้างฮะตรงนั้นมีอะไรประตูก็ได้เปิดแก่เราแล้วไงล่ะอย่างที่บอกว่าเกมเนี้ยเวลาเล่นอ่ะต้องใจเย็นนิดนึงนะบางทีเมื่อกี้ก็คือแบบหัวร้อนออกไปนิดนึงประมาณว่าทำไมแกไม่กระโดดตามฉันมานะอะไรประมาณเนี้ยเออแต่มันก็เป็นความแบบมันก็ท้าทายการเล่นเกมของเราด้วยนี่แหละทีนี้ก็โอเคตังพร้อมอะไรพร้อมจากนั้นก็ฮัลโหลเพื่อนCome on รับเข้ามารับเข้ามาเลยผู้เจ้าไปอิสรภาพแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเถอะเอาละเดี๋ยวเราจะส่งเพื่อนไปแล้วนะพี่ปองครบได้สกรูเพิ่มจะอยู่กับเราทำไมไปนู่นไปน้องตามนี่จะตามมาอีกทีนี้อยากถามทุกคนว่าอยากกระโดดลงไปป่ะมันไม่มีอะไรนะแค่ลงไปดูเฉยมันไม่มีอะไรตอนแรกก็นึกว่าแบบมันมีช่องทางไปอะไรประมาณนี้ทีนี้โอเคประตูก็ได้ครบหมดแล้วพ่อแล้วป่ะชิกูเราได้มา2ชิ้นแล้วเออ2ภาษาแล้วเออโอ้โหเออนั่นสิแล้วก็กระโดดเอ้ยอันนั้นเนี่ยไม่นะอย่ายิงแบบนั้นสินั่นอะไรกันอ่ะใครกันนะที่มารบกวนเขาเรียกนะรบกวนเวลาคอฟฟี่เบรกของฉันไม่มีหรอกแล้วก็ถึงจบไม่ต้องตามมาแค่นั้นเลยแต่ว่าจริงๆถามว่ามันทำได้ไหมอ๋อไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันอันตรายลืมไปตัวนี้อันตรายเกินไปแล้วก็มาตรงนี้กันนิดนึงแอบสงสัยนะว่าจะไปช่วยเหลือเพื่อนที่เหลือเนี่ยเราต้องไปทางด้านไหนใช่ไหมเออสงสัยป่ะหรือว่าด้านนี้หรือป่ะเห็นเป็นสะพานเล็กๆตรงนี้ระเบิดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามีอ๋อยังไม่ได้ทำไอ้นี่มานี่นะนี่ต้องใช้ตัวนี้แล้วก็จากนั้นเปลี่ยนเป็นอันนี้นิดนึงเออเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นเอากลับเป็นอันเดิมลูกบอลช่วยชีวิตเราได้แล้วก็ลงมาอ่าฮะล็อกหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบมีกุญแจล็อกเปิดล็อกไอ้ตัวเนี้ยกูไม่แน่ใจว่าเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าไงเอาละทีนี้อ๋อนี่ขายไปอุ้ย285บาทเหลือเฟือแล้วยังไงดีเพื่อนเฮ้ยพวกนายเป็นอิสระได้แล้วไปเลยจ้า let's go โอเคตอนนี้ก็ตรงนี้ถือว่าปลดล็อกไปเรียบร้อยนะอย่า กระโดดลงเหมือนตามที่เรากระโดดมาเมื่อกี้ละกันเอาละเราก็กลับขึ้นมาด้านบนนี้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวเราต้องมานั่งดูกันว่ามีศัตรูอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอุ๊ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันยังไงกันนะโอ้ระวังมันมีสิ่งแปดเพื่อนอยู่ตรงนั้นเออนี่แหละเอ้ยแล้วก็ผูกเชือกไว้นี่แน่แล้วก็มันยิงเลเซอร์ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวโอ้ยโอ้ my god ยิงเลเซอร์ได้ด้วยตายแล้วไม่ธรรมดาแล้วโอ้โหเออถ้ามันยิงเลเซอร์ถามจริงมันยิงอันนี้ได้ป่ะไหนๆดูซิยิงได้ป่ะยิงได้ป่ะยิงหน่อยยังไงโอเคดับไฟไปแล้วหนึ่งอ่ะยังจะช็อตอีกช็อตได้ด้วยอ่ะอุ้ยโอ้อุ้ยล็อตแล้วอ่ะเอาละต้องยิงตรงนี้ก่อนมาโอเคแล้วก็จุดไฟตรงนี้ก่อนนิดนึงดับเพลิงหน่อยร้อนนะร้อนจริงโอ้ยังอีกมันยังจะตรงนี้มาเรื่อยๆโอ้โหมันก็ไม่ธรรมดาแล้วป่ะเนี่ยตรงเนี้ยเอาละเดี๋ยวเราทำการขังไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนขังตัวนี้โอ้โหเกือบไปแล้วเอาละไม่น่าจะมาถึงแล้วป่ะเฮ้ยถึงอยู่เพราะว่าเราจะขังไม่ให้แบบไอ้นี่ไงมันมาถูกไหมโดนช็อตเฉยเลยโอเคนั้นจุดไฟเผาตัวนี้ไปก่อนละกันเนาะเพื่อความสบายใจแล้วก็ลงมานิดนึงหลบก่อนโอเคตรงนี้มันไปหมดแล้วเนา
พราะฉะนั้นมาเลยยังไงยิงมาโอเคที่ต้องยิงทั้งหมดนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาไอตัวดวงตาเนี่ยมันไม่ให้เราไปจากนั้นอ้าวยังเหลืออีกหนึ่งจุดเหรอจุดไหนเนี่ยจุดไหนเอ่ยด้านบนสุดนู้นเลยเหรอโอ้โหด้านบนสุดนู้นเลยอ่ะก็คือตรงนี้นั่นเองยังไงครับแล้วก็ไปโอ้เรียบร้อยเอาละเราน่าจะไปจัดการด้านล่างได้แล้วนี่ทีนี้วิ่ง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 เรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้ลิฟต์ก็มาแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือโอ้โหผสมกันซะดิบดีเลยทีนี้แมปมันไม่น่าจะมีแล้วล่ะเดี๋ยวขอเช็คอีกนิดนึงเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้ากันดีกว่าว่าข้างหน้านั้นจะมีอะไรหรือเปล่าไม่ต้องยิงมานะไม่ต้องยิงกว่าจะผ่านนี่ก็นานเหลือเกินมันต้องแบบหลอกล่อไปมาแล้วก็แบบใช้ไฟในการดักด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆก่อนวิ่งกันไปยาวๆคือตอนนี้ถามว่าของน้อยไหมน้อยมากเลยนะเงินก็มีอยู่188แต่ว่าถ้าเกิดเจอของอะไรมากกว่านี้คิดว่ามันน่าจะช่วยเราได้ละนี่เปิดหน่อยอ๋อมีอีพ็อกซี่มีตรงนี้มีเทปอ่ะขอทำของก่อนวิ่งมาข้างล่างเรื่อยๆมีแสงสีฟ้าให้เราปาอีกแล้วไหนดูซิมันต้องแม่นแล้วล่ะจังหวะเนี้ยฮะแล้วก็จากนั้นเราก็จะกระโดดขึ้นมาตรงนี้นิดนึงดูซิว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าขอไต่ขึ้นไปหน่อยขอเถอะนะมีของอะไรบางอย่างที่สามารถซื้อได้อ่ะเฮ้ยแต่ว่าเห็นปั๊มแล้วโอเคโอ้โหก็ยาวอยู่นะทางเนี่ยทีนี้เป็นพื้นที่ลับนี่มีเทปมีที่ให้ขายด้วยเอาล่ะขอเก็บอะไรเรียบร้อยก่อนโอ้นี่แหละสิ่งที่อยากได้มันอยู่กันพร้อมหน้าเลยมันก็ไม่ฟรีสักเท่าไหร่นะแต่ก็ซื้อไปหน่อยละกันส่วนอันนี้หมากฝรั่งซื้อไปหน่อยหวังว่ามันคงแบบไม่ใช้ตังแบบโหดเหี้ยมโหดร้ายขนาดนั้นหรอกมั้งหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราขายเงินกันแป๊บหนึ่งขายขวดปากก่อนเอ้ยได้216ยูยังได้อยู่อ่ะซื้อได้เยอะๆเลยโอเคเรามาข้างล่างนี้กันแล้วเนาะโอ้โหเป็นไฟแบบเยอะมากแล้วก็ตรงนี้อ้าวเกือบไปแล้วอ่ะตรงนี้ก็มีฟรีนี่โอ้ยฟรีแล้วเราไปเสียเงินทำไมก่อนแล้วก็อันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะอ๋อมันมีตัวปิดสวิตช์ใส่เราอยู่เพราะฉะนั้นกำลังนึกอยู่ว่าต้องทำยังไงลองดูอันนี้ดูไหมไม่เคยใช้อันนี้มาก่อนนะเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่ามันเวิร์กหรือเปล่าคือมันจะเป็นถังระเบิดอะที่มันติดกับหมากฝรั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูนะได้ไหมได้ป่ะจบเกมโอเวอร์แล้วยังไงล่ะแล้วต้องผ่านไฟแบบนี้เนี่ยนะฮะได้เหรอว่าโอ๊ยเกือบไปแล้วอย่าจัดการในตัวนั้นอีกตัวหนึ่งมันก็ได้อยู่แหละเดี๋ยวลองดูกันว่าได้ไหมไวไปนิดนึงถึงไหมอุ๊ยเกือบไปอุ๊ยไปจะไม่รอดแล้วก็ถ้าว่าคาดินสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างแน่นอนเดี๋ยวเจ้าจะได้เจออะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวมากๆเป็นสิ่งที่เจ้าไม่อยากจะเจอด้วยนั่นก็คืออะไรระเบิดที่ข้าจะมอบให้เจ้าณบัดนี้ไงยังไงไม่โดนเนี่ยช้าไปเร็วๆละกันนี่เอายังไงนี่เรียบร้อยสมน้ำหน้าเอาล่ะเดี๋ยวเราจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอเคตรงนี้มีแท่นอีกตรงนี้อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปทำการเปิดเจ้าปั๊มตัวนี้ก่อนนะน่าจะได้ปิ้งปองปั๊มที่4เปิดแล้วโอ้โหกว่าจะเปิดได้แต่ละปั๊มนานไม่ได้นานมาแล้วมันนานมากแล้วมันกลายสีม่วงแบบนี้มันคือวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปป่ะใช่ไหม
น่าจะใช่แหละแล้วก็อุ๊ยประตูเปิดพอดีแต่เพื่อนของเราเนี่ยอยู่ข้างล่างกันเพียบเลยเนาะไปช่วยเหลือเพื่อนก่อนแล้วก็ไหนๆก็เจอของฟรีใช่ปะของฟรีอย่าช้าอยู่ใหญ่เราก็จะเดี๋ยวก่อนเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วเราจะช่วยเหลือเพื่อนออกมายังไงใช่ไหมมันต้องมีเหมือนกับเขาเรียกไหมนะเหมือนกับแท่งเล็กๆป่ะไหนลองเปิดดูซิ Hey guys เฮ้ยทุกคนพร้อมไหมแสดงว่าแป๊บนึงนะมันต้องใช้ระเบิดแหละซึ่งระเบิดตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่าอ๋อไม่สิอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยจ้าแล้วก็ปิ้งโอเคขึ้นมากันเลยครับอย่างงานยอดเยี่ยมมากขอค้าของต่อไหนๆได้ของฟรีแล้วไงมาครับเดี๋ยวเราจะไปส่งเพื่อนกันสักนิดนึงเอาล่ะทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว Let's go to freedom freedom ที่พวกเจ้ากำลังรออยู่นั่นเองส่วนข้านั้นข้าจะต้องไปทำภารกิจอื่นๆต่อให้เรียบร้อยโอ้ตรงนั้นเหมือนจะมีคนอยู่ป่ะมีให้เสียเงินด้วยเรามาลองดูกันสิว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเอโอแล้วก็เซฟซะหน่อยแล้วก็จากนั้นขโมยของนิดนึงของเต็มแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนิดนึงโอ้ถ้ากระโดดไปดีนี่คือระเบิดเด้อแล้วก็จากนั้นอ่ะตู้เก็บของนิดนึงมีให้ปาระเบิดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ขายขวดเข้าไป214อันนี้กี่บาท100บาทโอ้นึกว่า200บาทถ้า200บาทนี้จะพีคมากเลยนะเฮ้ยทุกคนคัมออนแล้วก็กลับเข้าไปเลยจ้าเรียบร้อยตอนนี้เป็น41แล้วหวังว่าเราคงจะไม่พูดเราไม่พูดว่าจะครบไม่มั่นใจแล้วก็กระโดดขึ้นไปที่เดิมเรามาดูตรงนี้กันต่อว่าตรงนี้จะมีความยากอะไรยังไงแล้วคือตรงลิกซอลิกเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงนะมันอินฟินิตี้อ่ะหรือต้องอยู่ตรงสีแดงปะแล้วก็ออกมานิดนึงอ๋อสิงนะสิงสักนิดนึงแล้วก็โอเคยิงโอ้เออเต็มเต็มโอ้นี่เนี่ยอะมันเปลี่ยนกระสุนหรอเออเรียบร้อยจัดการใหม่รอบหนึ่งโอ้แล้วก็สับสวิตช์นิดนึงโอ้ยโดนระเบิดนี่เรามาทางลัดได้แล้วทีนี้มันต้องวิ่งไวนิดนึงอะแล้วคือเฮ้ยทำไมระเบิดมันอยู่2จุดพร้อมกันล่ะได้หรอได้ใช่ไหมได้แหละอ่ะล่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปค่อยๆไปว้าโดนเต็มๆระเบิดเป็นลวดเลยเอาตรงๆนะเราจะเป็นคนประเภทที่เล่น perfect run ไม่ได้ไม่ว่าจะเล่นอันไหนก็ตามคือแบบคิดดูแล้วกันว่าแบบระเบิดตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับไปหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้แต่นี่เดียวก็ไม่ได้หรอกผมเกือบถึงแล้ววะมันมีระเบิดเล็กๆอยู่เห็นแวบๆแล้วแล้วก็จากนั้นฮะด้านบนมีอีกระเบิดอีกโอ้โหแต่ไม่เป็นไรทางมันเปิดแล้วล่ะง่ายนี่ง่ายๆ easy โอเคแล้วก็จากนั้นเราก็จะทำการหลบออกมานิดนึงนี่ไอ้เจ้าตัวไฟฟ้านี่มันก็อยู่ใกล้เราเกินไปแล้วนะเอาล่ะปั๊มที่5พร้อมทำงานแล้ว activated แล้วแน่นอนว่าดวงตาที่3นั้นกำลังรับวัตถุดิบที่เข้าไปอยู่มีดวงตาที่3ด้วยเหรอ oh my god แล้วก็โอเคประตูได้เปิดออกแก่กับเราแล้วจากนั้นเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาเพื่อนออกไปจากข้างนอกนี้ดีกว่าอุ๊ยเกือบไปแล้วเฮ้ทุกคนตามข้ามาตามเข้ามาโอเคอุ๊ยโอ้เกือบแล้วเกือบไปแล้วทีนี้ลงมาหน่อยละกันด้านซ้ายไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ด้านนี้
ปิ้งปองอ่ะแบตเตอรี่หน่อยแล้วก็จากนั้นปิ้งอ่ะละได้มา6คนแล้วจริงๆมันก็เกือบ 80% แล้วล่ะเราคงไม่ต้องห่วงอะไรมากพอแล้วมั้งหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามันมีด่านนี่อีกนะต้องช่วยเหลือเพื่อนอีกสัก500คนแล้วคุณจะรอดได้อะไรอย่างเงี้ยนะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็วิ่งไปทางขวาไปเรื่อยๆเขาบอกว่าจะมีดวงตาที่3หรอใช่ไหมเก็บของก่อนเพื่อจะเปิดดวงตาที่3เจ้าจะต้องเปิดดวงตาทางด้านซ้ายกับด้านขวาเป็นอันดับแรกก่อนเออหรอโอเคมันจะมีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้อ๋อซ้ายกับขวาดวงตาที่3คือตรงกลางอยู่ตรงนั้นแล้วเปิดดวงตาที่3ใช่ว่าจะง่ายหรอหรือเปล่าง่ายหรือเปล่าต้องเข้าไปข้างในเนี่ยนะมาๆๆโอ้ my god อ๋อ3คนอยู่ตรงนี้หรอเอาล่ะถ้าปลดพวกเจ้าแล้วแล้วก็ดาบไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยอ่ะขอปรับสกิลแป๊บนึงเอาชิกูมาเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็โอเคหมุนหุยอ่ะเดี๋ยวใช้สกิลผิดยังไงดีมาเหรอยังไงเออยังไงครับเฮ้ยโหอะไรกันเจ้านักปรุงยางก็เหรอหุยเออแล้วก็ได้ไหมฮะยังมาอีกเหรอได้ไม่มีปัญหายังไงเออเรียบร้อยยังไงครับเอาละดวงตาซ้ายได้ทำงานแล้วต่อไปดวงตาขวาละกันแล้วทำไมจอมันแตกๆไงล่ะอ๋อนี่ไงดวงตาซ้ายเอาละแล้วก็เปิดก่อนอีกนิดนึงหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าแล้วก็บุญละโอ้ยเจ้าโอ้โหเฮ้ยอ่ะแล้วก็ยังไงดีรอหน่อยไหมโอ้ยชาร์จไปเลยยังไงเต็มไม่ซิอุ้ยเฮ้ยยาเฮ้ยยังไงครับอาระดวงตาขวาทำงานแล้วต่อไปจะเป็นดวงตาที่3นั่นเองแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งหมุนนะโอ้ไม่นะโอ้ my god พูดเป็นเล่นบ้าไปแล้วนะยังไงดีเฮ้ดิตอนนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ตายแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่แหละโอ้ยโดนช็อตเฮ้ยจ่วยเอ่ยเต็มนี่เฮ้ยโอ้อ้าวโดนเต็มไปละ1จุดละจะใหญ่นะเออเฮ้ยโอเคหลบก่อนนี่แหละอ่ะฮะยังไงดีระเบิดตรงนั้นเอ้ยเรียบร้อยแล้วก็ขอเปลี่ยนระเบิดนิดนึงแล้วกันนะมันไม่สะใจสักเท่าไหร่อันนี้ยะอุ้ยโดดจะกระโดดไปทำไมล่ะดอกเฮ้ยเอ้ยโอเคเอาละนี่ไงโอ้ยเอ้ยเรียบร้อยยังไงล่ะยังไงราคาก็จะหมุนต่อเหมือนเดิมไม่ได้คราเนื้อมือข้าหรอกนะเจ้าหัวหน้าโรงงานเอาละวัตถุดิบเข้าไปสู่กระบวนการตามแผนแล้วยินดีด้วยตอนนี้เนี่ยคุณจะได้สูตรผลิตในการหมายซึ่งจะกระจายไปยังท่อต่างๆและแนะนำว่าเครื่องดื่มที่ได้รับการพัฒนานั้นก็จะกระจายไปยังโรงงานของคู่ทำการค้าของเราด้วยง่ายจังเลยทำไมมันดูง่ายจังเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่แล้วนะในขณะเดียวกันทำไมเสียงเกมแตกใส่แล้วหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย
อันนั้นเป็นผู้ประชาการของที่ช่วยเหลือมอลักไงแล้วก็คนนี้น่าจะเป็นจำชื่อไม่ได้อ่ะมันมีโมกอกับแอสล็อกอ่ะอ๋อโมกออยู่ตรงนั้นฉันว่าฉันนายเก็บเกี่ยวได้ครบถ้วนแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ธุรกิจของเรากำลังเกิดหายนะอะไรบางอย่างพวกเราเนี่ยถูกหลอกล่อพวกเราถูกเชื่อว่าในเครื่องหนุนเขาเนี่ยมันน่าจะดีป่ะหรือเชื่อในตัวเขามันเป็นสิ่งที่โง่มากมาหาคนนี่เลยหัวหน้าลงกันเลยเหรออืมงั้นก็ต้องคุยกันหน่อยซะแล้วล่ะรออยู่ตรงนี้นะพวกแกครับท่านได้เลยครับแล้วทำไมยกนิ้วกลางใส่ล่ะทำไมฉันต้องเป็นหนี้อะไรแบบนี้เนี่ยและอะไรที่ทำให้พวกแกสองคนต้องมาที่นี่กันแน่เนี่ยหัวหน้าโรงการสูตรของท่านเนี่ยทำให้เกิดหายนะต่อโรงงานพวกเราเราสูญเสียโรงงานวิต่างๆมากมายนั้นพวกเราต้องการสั่งให้ท่านเนี่ยทำการชดเชยให้กับพวกเราด้วยแกกล้าดียังไงมาสงสัยในสูตรของฉันฮะก็สูตรของเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ผลไงสูตรของฉันนั้นมันเพอร์เฟกต์เข้าใจหรือเปล่าแล้วเห็นไหมว่าโรงกักของฉันเนี่ยถูกโจมตีอยู่เนี่ยแต่ว่าพวกเราก็ต้องปฏิบัติงานนะและดูเหมือนว่าโครงสร้างของพวกเราเนี่ยกับธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องไปต่อด้วยแล้วภายในวันเดียวเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับที่หมอรักไม่สงสัยเลยเหรอแน่นอนว่าดูเหมือนว่านายกำลังเจอปัญหาการก่อจราจรด้วยนะแกนี่มันช่างโง่เง่าและน่าสงสารเหลือเกินไม่เห็นเหรอว่าพวกเราถูกทรยศนี่มันเป็นสิ่งที่หมอรักอะทำขึ้นมาท่านของเขาไม่ได้ตายในฟาร์มของเขาเขาได้ใช้พวกมันเนี่ยในการสร้างกองทัพแล้วจะจัดการพวกเราเพราะเขาโจมตีพวกเราทุกย่างก้าวและตอนนี้เขากำลังโจมตีโรงกลั่นของฉันและโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่สิ่งการทำให้กับเอฟไงเข้าใจไหมเลิกสงสัยแล้วก็ฉลาดสักทีพวกแกเนี่ยทำไมฉันเตือนมากน้อยแค่ไหนเฮ้ยบอสได้ยินทั้งหมดหรือเปล่าครับได้ยินสิว่าพวกมันเนี่ยกำลังโทษจะใส่ร้ายฉันและติดสินบนให้กับคนที่เป็นกองกำลังช่วยเหลือยังโอ้ให้มากกว่านั้นอีกครับแน่นอนว่าได้เปลี่ยนฝั่งทั้งสองคนเนี่ยมาแล้วด้วยแล้วพวกเขาก็บอกว่าพวกเนี้ยเขาไม่จ่ายโอทีกับโบนัสให้กับพวกเราเลยเขาเกลียดไอ้พวกตลกพวกนี้สิ้นดีเหมือนกับที่คุณเกลียดแหละหัวหน้าดีนั่นก็ดีมากเอาล่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำอะไรทำเสื้อเหลวนี้แล้วกันโอ้ผมทำแน่นอนเพื่อแล้วพวกเราจะทำแต่อย่างแรกพวกเขาต้องการการรับประกันอะไรสักเล็กน้อยนะการรับประกันอะไรงั้นเหรอข้อแรกเลยนะผมต้องการจะรู้ว่าโบนัสของผมเนี่ยจะได้รับการจ่ายแล้วไงต่อแล้วพวกเขาทั้งหมดเนี่ยต้องการที่จะบินไปสื่อเยเมนไปอยู่ร่วมกลุ่มกับเราก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วใช่ไหมแน่นอนพวกเขาต้องการจะได้รับโบนัสทั้งหมดเพราะพวกเขาไม่เคยได้มาก่อนและพวกเขาต้องการจะรู้ว่าพวกเขาจะได้รับโบนัสอย่างที่ฮอตต้องการนี่แกบอกพวกมันทั้งหมดเลยเหรอในเมื่อพวกเราอยู่ในสถานการณ์นั้นพวกเจ้าก็ต้องได้รับโบนัสทั้งหมดโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะบอกพวกเขาเองนะครับหัวหน้าเอาล่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นหัวหน้าแท้จริงใช่ๆฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วและตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าระบบป้องกันของโรงงานเนี่ยมันถูกทำลายทั้งหมดดังนั้นนายได้นำสลิกพวกมันมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ไปช่วยเหลือในการป้องกันให้ปลอดภัยได้ไหมแน่นอนว่าฉันมีกองกำลังสลิกที่เก่งกล้ามากมายและกำลังรอคำสั่งของฉันอยู่เฮ้ hey, นี่คือสิ่งที่เขาคิดกันหรอฉันโง่จริงๆและฉันก็มีคนในกองกำลังกำลังรอฟังคำสั่งเช่นเดียวกันโอ้ก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่หรอกพระเจ้าช่วยฉันโง่ยิ่งนักนะเอาล่ะถ้าเกิดพวกเราสามารถปล่อยกองกำลังนี้ไม่ได้ด้วยผลคำไม่แน่ก็ตามเราสามารถจัดการแผนของมอลักแล้วก็การต่อต้านการจราจรแล้วก็ความโหดเหี้ยมต่างๆได้ทั้งหมดเพื่อให้นักลงทุนของเราเนี่ยเชื่อใจได้ว่าเราสามารถทำงานได้อย่างดีเฮ้ hey, มาฮอดีเลยเอาล่ะนั่นเป็นผู้พันของฉันและทีมของฉันนั่นทีมของพวกเขานั่นเองและแน่นอนว่าก็นี่เป็นกองกำลังที่ของฉันมีอยู่มาได้ทันเวลาพอดีดีเอาล่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่นี่ละเอาล่ะไปทำตามคำสั่งเดี๋ยวนี้ไปจัดการเจ้าพวกที่บุกรุกมาอ่ะแล้วพวกนายจะรออะไรอยู่ยังไม่รู้ใช่ไหมเฮ้ยนายรู้ใช่ไหมว่าพวกนายโดนหลอกแล้วพวกนายกำลังโดนธรรมชาติลงโทษเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดสิ่งที่มันเป็นหายนะกินตุกๆทั้งหลายแหล่แล้วพวกเราจะบินไปเยมันแล้วเราจะไปพักผ่อนบนชายหาดที่สดใสอากาศดีไหมนั้นพวกเราก็ยิงเลยแล้วกันไม่อย่ายิงฉันอย่ายิงฉันสมน้าโดนไปสักช็อตหนึ่งเรียบร้อยตอนนี้ก็คือทุกคนเห็นเครื่องบินของมอลักใช่ป่ะเหมือนจะบินออกไปแล้ว
ก็ตอนเนี้ยวัตถุดิบทั้งหลายถูกผลิตแล้วก็กระจายไปยังโรงงานทั่วๆไปแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มที่เรามูโดคอนจะได้กินหลังจากนี้คือจะเป็นเครื่องดื่มที่สามารถรักษาพิษที่จากเครื่องดื่มปกติได้แล้ว1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะละเหล่าพวกมูโดคอนที่ได้หนีออกมาแล้วก็ถือว่าพักผ่อนถือว่าเป็นอิสรภาพแล้วล่ะสามารถหลุดพ้นจากการกดขี่ของเรากลักคอนได้อันนี้เหล่าพองเพื่อนกำลังปรึกษากันอยู่ฉันไม่เข้าใจเลยเพราะเราก็หนีออกมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะทำไมพวกเขาไม่ตามล่าพวกเราล่ะนั่นสิแปลกนะเอาจริงพวกเราก็ยากที่จะเชื่อมากเลยนะว่าพวกเราสามารถทำภารกิจได้สำเร็จแล้วพวกเขาอาจจะไม่ตามเรามาก็เป็นไปได้แล้วเอาล่ะแล้วนายได้เรียนรู้อะไรจากด้านล่างนี้เหรอจากเดอะคิปเปอร์โอ้ได้เรียนรู้มากมายแต่ว่าพวกเราเนี่ยมีแม่นะเออฮะก็ทุกคนก็ต้องมีแม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ฉันหมายถึงว่าพวกเรามีแม่เหมือนกันคนๆเดียวพวกเราทุกคนที่มาจากแรปเจอร์ฟาร์มแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรกันใช่มันเป็นไปได้อย่างนั้นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วทำไมเธอถึงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงทิ้งพวกเราแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนฮะยังมีชีวิตอยู่นั่นเหรอแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ได้ยินมาว่าแม่ของพวกเราได้เสียชีวิตไปแล้วไม่พวกเขาโกหกพวกเราโกหกทุกสิ่งทุกอย่างแม่ของพวกเรายังไม่ตายแต่เธอแค่อะไรเหรอแค่อะไรเหรอเอฟบอกมาสิเธออยู่ในโนลี่แพบไงฮะฉันก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่โนลิแบบนะเพราะมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพวกกลักคอนมันไม่น่าจะใช่นะพวกเราต้องตามหาเธอให้เจอเพราะว่าพวกเราต้องการจะรู้ว่าทำไมเธอถึงทิ้งพวกเราในสถานที่ที่มันน่ากลัวและต้องรู้ไว้นะว่าทำไมแม่ถึงมอบสิ่งนี้ให้กับฉันก็คือตรงปากที่แบบพันปากของเอฟอยู่นั่นเองแสดงว่าตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าแบบแม่ของเรามูโดคอนเนี่ยอยู่ที่โนลิแบบแล้วก็สปากายอีกแล้วจ้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ Oddworld Soulstorm นะครับก็ถือว่าไม่คิดว่าเกมนี้เราจะเล่นจบเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเกมที่เล่นยากมากสำหรับเรานะคือแบบถ้าทุกคนลองสังเกตดูนะแต่ละด่านที่แบบเราผ่านมาใช้เวลาประมาณแบบบางด่านก็30นาทีบางด่านก็1ชั่วโมง39นาทีอันเนี้ยอันนั้นคือเวลาจริงที่เราเล่นนะแต่ว่าตัดออกมามันจะเหลือประมาณสักประมาณ30จนถึง1ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมนึงที่เล่นค่อนข้างยากนิดนึงแต่เราก็เป็นคนประเภทที่ว่าแบบเฮ้ยถ้าเล่นแล้วคงต้องเล่นให้จบเท่าที่จะจบไหวแหละก็มันยังคงมีปริศนาอยู่อีกนิดนึงก็คือตัวของ F เองเนี่ยยังไม่ได้เล่ามาทั้งหมดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเดอะคีเปอร์เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านอกจากว่าแม่ของพวกเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ในโนริแบบแล้วโนริแบบเนี่ยเป็นเมืองของกลักคอนด้วยซึ่งก็เดาได้เลยว่ามันถ้าเกิดมีภาคต่อคิดว่ามันคงเป็นภาคต่อที่เราต้องไปหาแม่แล้วอะไรคือโนริแบบอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจซึ่งต้องบอกเลยว่าออสเวิร์ดมันมีหลายภาคมากเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าภาคก่อนนั้นมีพูดถึงโนลิแบบหรือว่ามีพูดถึงเกี่ยวกับปริศนาเรื่องที่แบบทำไมเอฟมีแบบเหมือนได้ร้อยอยู่ที่ปากหรือเปล่าคืออันเนี้ยเราก็จะยังไม่ได้รู้รายละเอียดครบขนาดนั้นนะก็สำหรับในส่วนของภาคเนี้ยถ้าเกิดให้สรุปง่ายก็คือด้วยตัวของมูโดคอนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นแรงงานจะเรียกว่าเป็นแรงงานทาสในโรงงานแล้วก็ถูกกดขี่อย่างหนักรวมไปถึงต้องดื่มไอ้เครื่องดื่มจากโซลสตอร์มด้วยถ้าเกิดว่าไม่ดื่มปุ๊บอ่ะอีกอาการมันจะออกมาชัดเจนเลยว่ามันจะกระวนกระวายแล้วก็จะตายในที่สุดซึ่งทำให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เอฟเองอ่ะเข้าใจว่าก็อยากจะให้มูโดคอนอิสระแล้วแล้วยิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเอฟก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือได้ก็เลยทำให้เอาวัตถุดิบที่สามารถผสมแล้วรักษาได้เนี่ยไปกระจายอยู่ที่โรงงานโซลสตอร์มแล้วก็ให้โรงงานเนี้ยมันกระจายไปทั่วโรงงานเพราะว่ามันกระจายไปโรงงานอื่นๆได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เอฟได้ทำไว้เนี่ยในครั้งนี้แล้วก็เป็นเนื้อหาหลักๆของภาคนี้เลยซึ่งก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าเรื่องนี้ถามว่ามีอะไรอยากจะบอกไหมก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบูโดคอนหรือถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบในชีวิตจริงก็ตามอ่ะทุกๆคน
ที่อยู่ในถ้าพูดในแง่ของในที่ทำงานแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่เป็นออฟฟิศเองหรือว่าเป็นโรงงานเองอ่ะคนที่ทำงานหรือช่วยขับเคลื่อนบริษัทของเราอ่ะเราไม่ควรมองว่าเขาเป็นพลาดหรือมองว่าเป็นเหมือนประมาณว่าไงบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอย่ามองเขาอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เป็นเหมือนคนอย่ามองอย่างนั้นเพราะว่าเรามองว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาสู่สถานที่ทำงานอ่ะเขาจะเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาให้ในองค์กรเนี่ยเขาได้ดีขึ้นแน่นอนว่ามันก็เป็นความคาดหวังของคนที่บริหารบริษัทด้วยแล้วก็เป็นความคาดหวังของคนที่เข้ามาทำงานด้วยแหละว่าแบบพี่ต่างฝ่ายต่างก็อยากให้แบบมีชีวิตที่เขาได้อยากทำในสิ่งที่อยากทำเขาได้ช่วยขับเคลื่อนให้ในระดับของตัวเขาเองระดับบริษัทเนี่ยไปด้วยกันได้แต่ว่าเขาไม่ใช่ทาสเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องดูแลซึ่งกันและกันเสมือนว่าเราเป็นจะบอกว่าจะเป็นครอบครัวก็ไม่อยากจะใช้คำนี้เนาะอยากจะใช้คำประมาณว่าเขาคือคนคนหนึ่งมนุษย์คนคนหนึ่งที่อย่างน้อยก็คือต้องต่างฝ่ายต่างเทคแคร์แล้วก็เคารพความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็สำหรับในส่วนของ Odd Pro Soul Storm นั้นจบลงแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นรอติดตามชมได้เลยนะครับ